เห็นหน้าตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าของเจ้าของทำความรู้สึกตัวว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรให้เราทำความรู้ทำความเห็นใช้ตาสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญจากนี้ไปทำใจให้สงบน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาไว้ที่ใจให้ใจของเรามีที่พึ่งที่ระลึกนะเวลานี้เราก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตของเราในการที่มาปฏิบัติธรรมอุชุกายังตั้งกายให้ตรงพยายามยืดกายไว้อย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าพยายามยืดกายตนเองนั่งกายตรงๆนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิอย่าก้มหน้าเราเคยเห็นพระพุทธรูปนั่งเป็นองค์พระเราก็น้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้เราเอายึดกายอันนี้ไว้ใจจะคิดนึกอะไรเราก็น้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระให้เราทำสติอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติสติแปลว่าระลึกได้อานาปานสติปาลบความเพียรเพียรให้เรามีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกเรานั่งหลับตาใช้ตาสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติระลึกได้อานาปานสติทำความศึกษารู้ว่าลมหายใจเข้าทำความศึกษารู้ว่าลมหายใจออกเราไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปเร่งให้เรามีสติระลึกได้ลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติอยู่กับลมอาตาปีปารภความเพียรเราก็เพียรเจริญสติภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทจากนี้ไปเราก็ปรารภความเพียรทุกลมหายใจให้เราภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุท
ลมหายใจออกโทจากนี้ไปเราก็ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรเราก็พุทโธนั่งหลับตาให้เรามีสติทุกลมหายใจพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานจากนี้ไปให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพุทโธผู้รู้รู้กายรู้ใจขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกทำความรู้ทำความเห็นใช้ตาสตินะลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทสู้กับใจตัวเองใจไม่พุทโธเราก็ต้องอาตาปีปารภความเพียรเราก็ตั้งใจภาวนาอย่าปล่อยใจใจชอบคิดชอบนึกเราก็มาพุทโธความคิดนึกก็หายไปเราก็ยึดหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนั่งหลับตาอย่านั่งหลับอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยอย่าขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนทำใจให้เติมให้เรามีภาวนาไว้ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งต้องอดทนต้องมีความเพียรนั่งตัวเบาก็ดีนั่งแล้วปวดเมื่อยก็ดีเราก็ต้องอดทนวางเฉยไว้ใจคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติรู้เท่าทันความคิดพุทโธผู้รู้รู้กายรู้ใจอาตาปีปารภความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะใจคิดนึกอะไรเราก็ให้เรามีสติคิดอดีตก็ดีนะเราก็เห็นอารมณ์ตนเองใจคิดนึกไปสู่อดีตเราก็ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันคิดไปถึงอนาคตก็ดีเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเราก็ตั้งสติให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกปรารภความเพียรให้มากวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังหมายความว่านำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ใจของเรามักจะยึดเวลาเราไม่พอใจใจเราก็หลงยึดในความไม่พอใจเวลาใดก็ดีที่เรามีความพอใจเราก็หลงเราก็ยึดเวลานี้เราก็ทำใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางเฉยไว้
เรานั่งทีแรกตัวก็เบาใจก็สงบพอนั่งไปมีเวทนามีปวดมีเมื่อยใจมีคิดนึกนะเราก็เห็นอารมณ์ตนเองจะปวดเมื่อยอย่างไรจะคิดนึกอะไรนะเราก็วางใจให้เป็นกลางทำใจให้หนักแน่นนะทำใจของเราให้เป็นกลางให้เรามีความอดทนขันติตะโปติติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งต้องอดทนไว้สู้กับใจตัวเองใจคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ความคิดนึกก็ดับกายปวดกายเมื่อยอย่างไรแล้วก็อดทนอดกั้นวางเฉยไว้ปฏิบัติธรรมหมายถึงให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นอารมณ์คิดนึกเห็นเวทนาสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการปฏิบัติธรรมก็มาเห็นกายเห็นใจเจ้าของนะเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกขังเห็นเป็นอนัตตาเวลานี้เราก็ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนนะใจจะล่องลอยไปไหนเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาอย่าให้นิวรธรรมมาครอบงำนิวรหมายถึงสิ่งที่มาขวางกั้นทินมิทะความง่วงเหงาหอนอนหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านเป็นนิวรธรรมมาขวางกั้นเราคนมาปฏิบัติธรรมเราต้องทำใจให้ตื่นให้เรามีภาวนาไว้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยอย่าให้นิวรธรรมมาขวางกั้นยกจิตยกใจนะให้ใจของเรานั้นมีพุทโธไว้ทุกลมหายใจก็เป็นบุญลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะสู้กับนิวรณ์สู้กับใจตัวเองอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะเวลาใดที่เรามีความไม่สงบฟุ้งซ่านรำคาญใจเวลานั้นเราก็ปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบทำใจให้อยู่กับปัจจุบันเวลานี้ก็เช่นกันใจของเราคิดนึกอะไรสงบไม่สงบอย่างไรเราก็ทำใจให้สงบความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นนิวรธรรมก็เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติต้องสู้กับนิวรณ์สังหารนิวรณ์ห้าให้หายเราก็ต้องทำใจให้สงบให้ได้นะทำใจให้อยู่กับปัจจุบันอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรใจไม่สงบเราก็ภาวนาปรารภความเพียรทำใจให้สงบต้องมีความอดทนเรามาปฏิบัติธรรมให้กายสงบ
ให้วาจาสงบให้ใจสงบนะวิริเยนะทุกขมัจเจตินะเพียรภาวนาเพียรเจริญสตินะเพียรที่เราจะต้องอดกั้นอดทนไว้เห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันนะอุชุกายังตั้งกายให้ตรงน้อมเข้ามาเห็นใบหน้าเห็นลำตัวเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนทำใจหนักแน่นมั่นคงอย่าหวั่นไหวอานาปานสตินะทำให้มากนะทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญสร้างบารมีต้องอาศัยความภาคความเพียรเพียรภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทโธหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระนามของพระพุทธเจ้านะทุกลมหายใจแล้วก็มีพุทธานุสตินะแล้วก็ปฏิบัติธรรมอะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีนะแล้วก็เห็นอารมณ์ตนเองชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วางใจให้เป็นกลางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เราเก็บไว้เยอะอารมณ์ต่างๆที่เรายึดมั่นถือมั่นเวลานี้เราก็ถอดถอนออกนะให้ใจเราสงบบ้างนะให้ใจเราเข้าถึงธรรมบ้างพิจารณาไปด้วยนะพิจารณาลมหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจออกวิตกวิจารลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรเป็นอนิจจังไม่เที่ยงต้องมีลมหายใจออกลมหายใจออกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าเป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานต้องมีลมหายใจออกลมหายใจออกก็เป็นทุกข์เช่นกันหายใจออกได้ไม่นานต้องหายใจเข้าใหม่ลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับไม่ได้ลมหายใจเข้าแล้วต้องมีลมหายใจออกลมหายใจออกเป็นอนัตตาเช่นกันไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วก็ลองพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกวิตกวิจารทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมร่างกายเหล่านี้
ถ้าเราไม่มีลมหายใจร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ลมหายใจเข้าถ้าเราไม่มีลมหายใจออกเราก็ตายลมหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาใหม่เราก็ตายอีกเช่นกันชีวิตของเรานี้อยู่ได้เพียงแค่ลมนี่เองไม่ได้อยู่ด้วยความที่เราปรารถนาจะอยู่100 ปีนะจริงๆแล้วอยู่ได้เพียงแค่ลมหายใจนะเวลาใดที่เราขาดลมเมื่อไหร่นะชีวิตของเราก็หมดไปนะเราหวังว่าจะอยู่100 ปีนะลมหายใจนั้นเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะเราก็จะมีธรรมะสอนใจเราจะประมาทไม่ได้นะเราต้องทำแต่ความดีนะถ้าเราไม่ทำความดีแล้วไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาใจเราร้อนใจเรามีความโลภมีความโกรธนะใจเราขาดพุทโธขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราก็หลงหลงว่ามีตัวมีตนหลงว่าทรัพย์สมบัติใดๆนะเราจะเป็นเจ้าของยึดไว้ได้นะหลงโลภหลงโกรธอาฆาตพยาบาทปองร้ายพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงนะคนทุกคนก็มีเท่ากันมีแค่ลมหายใจเข้ามีแค่ลมหายใจออกนะความเมตตานะเกิดขึ้นในใจแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มากนะให้เห็นตามความเป็นจริงนะการปฏิบัติธรรมก็คือเห็นใจเจ้าของนะเห็นใจเจ้าของใจร้อนเราก็มาปฏิบัตินะให้ใจเย็นนะใจไม่สงบเราก็มาปฏิบัติธรรมนะมาทำใจให้สงบเราภาวนาไปนะใจของเราก็มีสติมากขึ้นเมื่อมีสติแล้วนะเราก็เกิดสมาธินะพอมีสมาธิแล้วปัญญานะก็เกิดขึ้นปัญญาก็มาอบรมใจเจ้าของปัญญาเหมือนแสงสว่างนะเวลาใดที่เราปฏิบัติธรรมแล้วนะเวลาเรามีทุกข์นะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นทุกข์เราก็ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ดับที่ใจเรานะให้เรามีเมตตาเวลาอะไรที่เราขาดเมตตามีความโลภความโกรธความหลงนะเวลานั้นเราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเวลาใดที่เรามาปฏิบัติธรรมนะใจของเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญามาเห็นความโลภความโกรธความหลงแล้วก็เมตตาสงสารทุกคนสงสารตนเองทุกคนมีแค่ลมหายใจเข้าทุกคนมีแค่ลมหายใจออกนะแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะการปฏิบัติธรรมนะเป็นยอดบุญเป็นบุญอันสูงสุด
นัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะถ้าเราทำใจของเราชนะความโลภชนะความโกรธชนะความหลงถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะออกนะมาสังหารนิวรณ์ห้าใจของเราก็สงบได้วิริเยนะทุกขมัจเจติอาศัยความเพียรเท่านั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนหนทางนะเราต้องเดินทางเราต้องปฏิบัติไปสู่ทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์นะด้วยการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญานี้เองเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องมีความภาคความเพียรให้มากจะปวดจะเมื่อยเราก็ทนจะคิดนึกอะไรเราก็มีสตินะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะเวทนาเกิดขึ้นก็ดีเรานั่ง5 นาที10 นาทีเวทนาก็เบาอยู่พอนั่งครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะเวทนาก็ปรากฏนะเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นวางใจให้เป็นกลางทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดนะทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนะแล้วก็วางใจเฉยวางใจให้เป็นกลางอย่าไปยินดีนะอย่าไปขัดเคืองทุกข์ทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณานะร่างกายนี้นะเป็นอย่างไรแล้วก็น้อมมาพิจารณาเกสาผมเกสาผมน้อมเข้ามาดูเส้นผมไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเส้นผมก็มีสีมีกลิ่นนะมีลักษณะสันฐานสั้นยาวอย่างไรก็น้อมมาพิจารณาดูนะสีก็เป็นของไม่เที่ยงใหม่ๆก็สีดำนานวันเข้าก็เป็นสีขาวสีงอกไปนะมีกลิ่นเส้นผมนี่มีกลิ่นนะเราไม่สระไม่ล้างรังแคนะที่เกิดจากเส้นผมนะนานวันก็มีกลิ่นนะเหงื่อใครก็ออกมาจากเส้นผมมีกลิ่นมีสีเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามนะเวลาเส้นผมหลุดร่วงภาชนะที่เราเห็นมีเส้นผมเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเป็นของไม่สะอาดไม่ว่าเส้นผมเส้นนั้นจะเป็นของใครของตนเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีนะเราก็เห็นตามความเป็นจริงนะให้ใจของเรานั้นมากำหนดดูเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรสั้นยาวเป็นอย่างไรมีสีมีกลิ่นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่นานเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะเราไม่ให้งอกก็งอกไม่ให้มีสีก็มีสีเปลี่ยนแปลงมีกลิ่นนะหลุดร่วงนะไม่มีใครเป็นเจ้าของกำหนดดูเกสาผมเกสาผมกำหนดดูโลมาขนโลมาขนนะขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกาย
ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเหมือนกันนะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเหงื่อใครก็มาจากรูขุมขนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเช่นกันณขาเล็บณขาเล็บจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าเวลานี้เรานั่งหลับตาเราก็เอาสติน้อมเข้ามาดูเห็นเล็บตนเองเล็บมือมีลักษณะอย่างไรมีสีมีสันฐานสั้นยาวแบบไหนถ้าเราไม่ตัดไม่ทำความสะอาดปล่อยทิ้งไว้เจ้าของจะทนไม่ได้เพราะว่ามีของสกปรกอยู่ตามซอกเล็บนะความไม่สวยงามก็จะปรากฏขึ้นนะกลายเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวเปิดให้เล็บยาวนะเจ้าของเองก็มีความรู้สึกนะว่าเล็บเป็นของไม่สวยไม่งามต้องคอยตัดคอยแต่งเวลานี้เราก็สอนใจตนเองนั่งหลับตาน้อมเข้ามาดูเล็บเล็บที่มือตนเองที่มือขวาเล็บนิ้วโป้งก็ดีที่มือซ้ายเล็บนิ้วโป้งก็ดีที่ชนกันเวลานี้เราก็มองใช้ตาสติน้อมเข้ามาดูณขาเล็บณขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรนะพิจารณาไปเล็บเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะเล็บเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเล็บเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราไม่ให้เล็บยาวเล็บก็ยาวตัดแล้วเล็บเราก็ต้องทิ้งไปหมดไปไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ลองหลับตาน้อมเข้ามาดูที่มือขวามือซ้ายที่นิ้วโป้งจะมีเล็บชนกันเรากำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บเห็นเล็บตนเองให้ใจเราสงบเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเล็บมือเล็บเท้าเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามตัดเล็บแล้วก็ทิ้งไปบางครั้งเล็บก็ขบบางครั้งเล็บก็เป็นลามีโรคเราก็ต้องไปรักษาเวลานี้เรากำหนดดูเล็บตนเองณขาเล็บณขาเล็บเวลาใดก็ตามที่เรามากำหนดดูเล็บตนเองเวลานั้นใจเราก็สงบได้มาเห็นเล็บตนเองณขาเล็บณขาเล็บทำใจให้อยู่กับปัจจุบันทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากของเจ้าของเองเราลองกำหนดพิจารณาไปด้วยทันตาฟันทันตาฟันอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารอาหารที่ตกค้างก็มีกลิ่นน้ำลายก็มีกลิ่นฟันก็มีสีด้วยเราก็มาน้อมเข้ามาดูมีสีมีกลิ่นผุพังอยู่กับเราแล้วแปรงฟันทุกวันฟันก็ยังผุผุแล้วก็เป็นยังไงทำให้เราเป็นทุกข์ต้องถอนทิ้งไปภายในปากของเจ้าของเราก็หลับตาน้อมเข้ามาดู
ันที่ถอนทิ้งไปนะเราก็ไม่เสียดายเลยนะถ้าอยู่ทำให้เราปวดให้เราเป็นทุกข์นะหลุดล่วงไปถอนทิ้งไปแล้วเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะเวลานี้เรานั่งหลับตาน้อมเข้ามาดูทันตาฟันทันตาฟันฟันบนก็ดีมีลักษณะเป็นซี่ๆนั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงฟันล่างก็ดีมีสีมีกลิ่นความเป็นจริงแล้วก็เป็นของไม่สะอาดแปรงฟันทุกวันแปรงเช้าตื่นนอนแล้วต้องแปรงทานข้าวแล้วมีเศษอาหารตกค้างต้องแปรงทุกวันก่อนจะหลับจะนอนนะเราก็แปรงอีกฟันก็ยังไม่สะอาดเท่าเดิมมีสีมีกลิ่นผุพังบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ทันตาฟันทันตาฟันฟันเป็นของไม่สวยไม่งามนะมีสีมีกลิ่นผุพังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้เราเห็นใช้ตาสติน้อมเข้ามาดูกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังหนังที่หุ้มกายเรานี่เองนะเวลาถูกลมอากาศหนาวผิวหนังก็มีการเหี่ยวย่นนะอากาศหนาวทำให้ผิวหนังแตกนะเป็นทุกข์เวลาถูกแดดผิวหนังก็แสบร้อนผิวหนังก็เป็นทุกข์อีกนะเวลาถูกน้ำผิวหนังก็เปื่อยเหี่ยวย่นนะเวลานี้เรากำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังคือผิวหนังตนเองเรานุ่งห่มผ้าเนี่ยผ้าก็ถูกผิวหนังก็ผ้าที่เรานุ่งห่มต้องเอาไปซักอยู่เป็นประจำถูกเหงื่อถูกไข่ถูกผิวหนังแล้วมีคราบมีไข่ผ้าที่เรานุ่งห่มกลายเป็นของไม่สะอาดนะร่างกายของเราความเป็นจริงแล้วเป็นของปฏิกูลเราก็ต้องคอยชำระล้างอาบทุกวันผ้าก็ต้องเปลี่ยนทุกวันมีกลิ่นมีสีผิวหนังก็เช่นกันอาบน้ำทุกวันก็ยังมีกลิ่นเหงื่อใครก็ออกมาจากรูขุมขนผิวหนังก็เป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามูลกรรมฐานกรรมฐานห้าอย่างปัญจกรรมฐานอนุโลมปฏิโลมแล้วก็ย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังหนังที่หุ้มกายเราทั้งหมดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาน้อมเข้ามาเห็นผิวหนังตนเองทันตาฟันทันตาฟันเรามาเห็นฟันเจ้าของมีสีมีกลิ่นเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บเวลานี้เราก็น้อมเข้ามาดูเล็บมือเล็บเท้านะมาเห็นเล็บตนเองนะเล็บก็เป็นธรรมะทั้งหมดนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเหมือนกันเล็บเป็นของไม่สวยไม่งามเล็บเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บ
โลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามหลุดร่วงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับไม่ได้เกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของตนเองเป็นภาระเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสระล้างทุกวันก็ยังบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ไม่ว่าเวลาใดถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงมีทิฏฐิมานะเราก็มาปฏิบัติธรรมมาดูผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังก็จะเป็นธรรมะสอนใจร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเรายังบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ของภายนอกเราจะไปยึดว่าเป็นของเราเราจะเป็นเจ้าของได้เราก็หลงนั่นเองพอเรามาปฏิบัติธรรมมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นทุกข์แล้วก็สงสารตนเองไม่มีอะไรที่เรายึดไว้ได้เราก็จะเปลี่ยนใจโกรธใครพยาบาทใครเราก็เป็นเมตตาได้อโหสิกรรมได้คนที่มีสมาธิก็เหมือนกับมีปัญญาเหมือนมีแสงสว่างความมืดก็หายไปแสงสว่างปัญญาก็เกิดขึ้นคนที่ไม่ทำสมาธิความโลภโกรธหลงก็มาปิดบังก็มาหลงว่ามีตัวมีตนหลงมีทิฏฐิมานะหลงอยู่ในความโลภความโกรธความหลงนั่นเองก็แพ้ใจตนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเวลานี้เรามีทุกข์แล้วเราก็ควรที่จะหาทางดับทุกข์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้มาเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาใจเราให้เรามีบุญเป็นที่พึ่งให้เรามีสติมีปัญญาให้ใจของเราสงบปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังพิจารณารอบกายเจ้าของกาย32ผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปมีเนื้อมีเอ็นเนื้อเอ็นแยกออกไปมีโครงร่างโครงกระดูกที่เรานั่งไปปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเอาเวลานี้เราก็ค้นหาดูคนที่ไม่มาทำสมาธิไม่มาปฏิบัติธรรมเขาก็มีโครงร่างโครงกระดูกมีแข้งมีขาเหมือนกันเขาต้องลำบากทำมาหากินประกอบอาชีพไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเขามีทุกข์มากมายเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มานั่งเห็นทุกข์ตนเองทุกข์จากเวทนาปวดเมื่อยเวลานี้เป็นการปฏิบัติธรรมเราก็กำหนดดูโครงร่างโครงกระดูกเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เวทนาคือความรู้สึกเวทนาก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังเวลานี้เราปวดเมื่อยเราก็อย่าไปขัดเคืองเรานั่งตัวเบาใจสงบเราก็อย่าไปยึดมั่นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไป
เราจะบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เวทนาเป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมนั่งแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเวทนาที่เป็นทุกข์ปวดเมื่อยเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องมาเห็นนะเห็นทุกข์แล้วลองกำหนดดูทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็กำหนดพิจารณาไปค้นหาดูสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะทุกข์เนี่ยต้องกำหนดสิ่งที่ต้องละก็คือสมุทัยสมุทัยคือตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนะความที่เราหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเรานี่เองเวลานี้เราก็มานั่งปฏิบัติธรรมนะมานั่งให้เกิดสติเกิดปัญญามีทุกข์แล้วกำหนดด้วยทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะทุกข์เกิดจากสมุทัยนะมีเหตุนะเหตุเพราะว่าเรายึดว่าเป็นของเรามีตัวมีตนนะเราก็ค้นหาดูถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ดับทุกข์ได้นะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะจาโคสละตัณหาเหล่านั้นลองวางใจดูนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นเวลานี้เราทุกข์เราก็ลองวางดูนะอย่าไปยึดนะให้เราทนดูนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเรายึดว่าเป็นของเราเราก็ทุกข์นะเวลานี้มีทุกข์แล้วเราก็ปฏิบัติธรรมนะเห็นทุกข์แล้วก็มีเหตุเราก็มาดับที่เหตุนะปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นเวลานี้เรามีทุกข์เราก็ลองปล่อยวางดูบ้างนะแข้งขาปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขานะแล้วก็อดทนดูนะค้นหาดูนะอนาระโยการไม่ไปพัวพันตัณหาเหล่านั้นเราก็ค้นหาดูนะคนอื่นเขาทุกข์มากกว่าเรานะเรามานั่งสมาธิมีทุกข์แล้วเราก็กำหนดพิจารณานะให้เราเกิดสติเกิดปัญญานะหนทางดับทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจเรามีความภาคความเพียรนะดับทุกข์ก็ดับที่ใจนะแข้งขาเขาก็เป็นเช่นนั้นเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้ใจเรากำหนดดูเราดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนอารมณ์ที่เราคิดนึกก็เกิดดับเวลานี้เวทนาที่เกิดขึ้นเราก็พิจารณาน้อมเข้ามาเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนะถ้าเราเห็นเวทนาแล้วใจเราก็เกิดสติเกิดปัญญานะเป็นธรรมะสอนใจนะให้เราไม่ประมาทนะเรานั่งเฉยๆยังมีทุกข์มากมายขนาดนี้ถ้าเราประมาทไม่มาให้ทานรักษาศีลไม่มาภาวนาเราไปสู่อบายเป็นนักเลงการพนันนักเลงกลางคืนนักเลงสุรา
นะเป็นคนที่มีความมักโกรธนะเราก็จะมีทุกข์มากมายจากการที่เราไม่ปฏิบัติธรรมนี่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เห็นทุกข์ก็ดับทุกข์ได้นะหนทางดับทุกข์ก็อยู่ที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่เองนะมีทุกข์แล้วเราก็ดับทุกข์ที่ใจเรานะเราก็ไม่ต้องไปหาธรรมะที่อื่นหาที่พึ่งที่อื่นทุกข์เกิดจากที่เราขาดสติขาดปัญญานั่นเองแต่ถ้าเรามีทุกข์แล้วคนที่จะปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติให้มากนะปวดแข้งปวดขาก็ดีนะเราก็ต้องสู้กับใจสู้กับเวทนานะเวลานี้เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บนะถ้าเราแก่จริงๆเจ็บจริงๆเวทนาจะแรงกล้ากว่านี้เวลานั้นเราจะปฏิบัติธรรมไม่ได้นะเราจะขาดสติขาดปัญญาเวทนาจะบีบคั้นเรามากกว่านี้อีกเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะต้องหาที่พึ่งให้กับตนเองนะเวทนาทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาน้อมเข้ามาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะอย่าไปหวั่นไหวเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะเราก็อดทนอดกั้นไว้ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะที่เรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนนะปวดเมื่อยก็มาเผาใจเราเวลานี้เราก็วางเฉยนะมาสู้กับใจตัวเองให้เข้มแข็งนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมทำในที่นี้ก็คือทุกข์นี่เองนะถ้าเราเห็นทุกข์เราก็จะเห็นธรรมนะถ้าเราเห็นธรรมเราก็จะเห็นทุกข์ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ในอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคนะเป็นหนทางดับทุกข์นี่เองที่เรามาปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็เพื่อสิ่งนี้นะเพื่อหนทางดับทุกข์นี่เองฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ให้เรามีความภาคความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราได้เราต้องพึ่งตนเองจะปวดจะเมื่อยเราก็ทนจะคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมของเจ้าของขณะนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาให้เราทำความรู้สึกตัวน้อมเข้ามาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าเจ้าของมีสติมีสัมปชัญญะเห็นกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันเราก็น้อมเข้ามาดูถ้าเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเราก็ได้ปฏิบัติธรรมมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีเรานั่งสมาธิเนี่ยเป็นการสร้างบารมีทั้งหมดนะน้อมเข้ามาดูใจเจ้าของใจเรามีความสงบใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแค่ไหนถ้าใจเราไม่สงบเลยนะเราก็จะหาหนทางปฏิบัติธรรมนะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าใจในฝึกยากสอนยากทำใจให้สงบยากผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาใ
ส่วนผู้ใดทำจิตทำสมาธิได้นะเราก็เห็นผลเห็นประโยชน์เราก็อย่าได้ประมาทนะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะให้ใจของเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะของร่างกายที่พ่อแม่ให้มานะเราก็จะได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณคุณบิดาคุณมารดาผู้ให้เลือดเนื้อชีวิตนี้มาอาจากนี้ไปให้เรากำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากนี้ไปเราจะทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาให้เรายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆนะก็ค่อยเลื่อนไปถึงข้อด้านขวาแล้วกำหนดคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้ยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดผลบุญนี้พวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญกุศลที่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการที่เอาเลือดเนื้อชีวิตของท่านที่ให้ท่านให้มาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมผลบุญนี้ขอคุณบิดามารดามีส่วนในบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะหากท่านล่วงลับไปนะเราก็จะได้มีโอกาสและลึกถึงท่านเอาเลือดเนื้อของท่านมาถือศีลปฏิบัติธรรมให้ท่านอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นมิตรเป็นสหายเป็นศัตรูหมู่มารขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สัตว์ทั้งสี่สัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์จากนี้ไปแล้วยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญกายที่เป็นบุญเวลานี้เราก็แผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังสามัคคีพลังเมตตาโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็ตลอดจนนักบวชในขัมมะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะโอกาสซึ่งมีโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยนะเราก็ต้องยิ่งไม่ประมาทยิ่งมีทุกข์แล้วก็อย่าทิ้งธรรมนะเราอยู่ที่บ้านนะเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้นะยิ่งมีทุกข์เท่าไหร่เราต้องเห็นประโยชน์นะของการปฏิบัติธรรมศาสนาพุทธจะคงอยู่อีก 5,000 ปีนะฉะนั้นธรรมก็ยังเป็นที่พึ่งของเราได้นะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็น้อมมาปฏิบัติธรรมนะเหมือนกับที่มืดเนี่ยถ้ามีแสงสว่างความมืดก็หายไปเชื่อเหลือเกินว่าเวลาเนี่ยทุกคนนะทุกอาชีพนะก็ลำบากนะเราก็ต้องหาทางนะที่จะอยู่กับความเป็นจริงนะยิ่งมีทุกข์เท่าไหร่เราก็ต้องมีใช้สติมากเท่านั้นนะนะขาดไม่ได้เลยนะธรรมะเนี่ยเทวสังฆทานนะก็มีการเผยแผ่ธรรมะนะแล้วก็ญาติโยมได้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยนี่แหละเป็นหนทางนะที่เราจะมีชีวิตนะอยู่กับความเป็นจริงนะพอความเป็นจริงแล้วนะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สอนเรื่องเดียวนะสอนเรื่องดับทุกข์นี่เองนะทุกใดนะจะเท่าเสมอด้วยขันห้าไม่มีนะทุกที่มากที่สุดแท้ที่จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ขันห้าของเรานะรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันและวิญญาณขันเนี่ยห้าอย่างนะเป็นทุกข์แน่นอนนะที่เราสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราก็จะได้ยินได้ฟังจะได้สวดที่ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาอนิจจังสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณก็ไม่เที่ยงนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นอนัตตานะมีจริงๆนะว่าโดยย่อและอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยพระองค์ทรงสั่งสอนมากที่สุดนะแล้วก็สอนใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยก็สอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเองนะพระองค์ก็ทรงเตือนทรงบอกนะทรงเมตตาบอกทางจุดไฟแสงสว่างให้ทุกโขตินนามีความทุกอย่างเอาแล้วจริงๆมีความทุกอย่างเอาแล้วนะทุกเนี่ย
อยู่กับเราตลอดเลยทุกโขตินนาตั้งแต่เกิดเลยนะแต่อยู่ในท้องอ่ะยังไม่ทันออกหายใจก็มีละนะพอออกมาก็คราวนี้ก็มีทุกข์อีกทุกขะปเรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกลองนึกให้ดีนะมีความทุกข์อย่างเอาแล้วยังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกพระองค์ก็ดักไว้หมดแล้วว่าไฟที่มาเผาให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมีถึง11กองราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟไฟที่รักษาไม่ได้ด้วยเผาเราทุกคนเนี่ยราคะโทสะโมหะเนี่ยแต่ธรรมะเนี่ยช่วยได้ใครมีราคะโทสะโมหะถ้าเรามีธรรมะก็เย็นลงบ้างถ้าเรามีสติมีปัญญาก็กำจัดได้นะถ้าเรามีสติมีปัญญานะราคะโทสะโมหะก็ทำให้เราเข้าหาธรรมมาหาที่ใจเรานี่แหละนะโลภกดหลงไม่ได้อยู่ที่ไหนที่ใจเรานี่เองนะเราก็ต้องมาดับที่ใจเรานะสำคัญมากราคะโทสะโมหะนี่เป็นไฟเผาเราสามกองแล้วชาติชรามรณะชาติชรามรณะหมายถึงอะไรชาติก็คือเกิดเกิดเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้นไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะเกิดเมื่อไหร่ทุกข์ก็ตามมาด้วยนะจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เกิดมาแล้วทุกข์แน่นอนนะเพราะว่าเราเกิดแล้วเนี่ยมันต้องเสื่อมนะชาติชราความแก่นี่ชัดเจนที่สุดหน้าหนาวเนี่ยคนแก่นี่น่าสงสารนะหนาวก็หนาวเข้ากระดูกนะเรียวแรงก็ไม่สู้เขาไม่ได้อีกนะอาหารก็กินไม่ค่อยลงนะอากาศก็หนาวนี่ยังดีอากาศหนาวน้อยหน่อยนะคนแก่ก็นอนหลับอุ่นหน่อยชาติชรามรณะไม่มีใครไม่ตายเนาะเกิดมาเนี่ยปรารถนาไม่ตายไม่มีอ่ะนะดังนั้นเราก็เห็นว่าไฟอีกสามกองชาติชรามรณะนะก็เป็นหกโสกะปริเทวะโสกะก็คือความโศกมีใครไม่โศกไหมเกิดมาเนี่ยตั้งแต่ออกจากท้องมาเลยนะก็ร้องแล้วนะทุกวันนี้ก็ร้องเหมือนกันแต่ไม่ได้ร้องส่งเสียงนะร้องอยู่ข้างในมันหนาวก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์นะหิวก็เป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดเนี่ยนะชาติชรามรณะทุกข์จนตายแล้วนะแล้วก็ยังโสกะปริเทวะปริเทวะหมายถึงลำพึงลำพันเราลำพึงลำพันไหมไม่อยากหนาวบ้างแล้วอยากให้โควิดหายบ้างแล้วมันก็ลำพึงลำพันไปทั้งชีวิตเนี่ยนะเท่าไหร่ก็ลำพึงลำพันอยู่ตลอดเวลานะทุกขะก็คือความที่เราประสบกับทุกข์เนี่ยนะปริเทวะความคับแค้นใจนะอุปายาสทั้งหมดเลยราคะโทสะโมหะเป็นทุกข์ชาติชรามรณะเป็นทุกข์นะโสกะปริเทวะทุกขะนะเป็นทุกข์หมดนะทุกข์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะเกิดอีกเท่าไหร่ลองนึกให้ดีดังนั้นมาวัดสังฆทานเราก็เห็นว่าทุกข์เนี่ยมันมีมาตั้งอยู่คู่โลกแหละว่างั้นเถอะ
นะฉะนั้นเราก็อย่าไปกลัวเลยนะเราก็หันเข้าหาธรรมนะชีวิตต้องสู้ต่อไปนะฉะนั้นจะฝากไว้สี่ข้อสี่ข้อที่จะดับไฟดับทุกข์สี่ข้อก็เป็นสี่สอนะสอเสือสี่ตัวข้อแรกก็คือสตินะถ้าเรามีปัญหามีทุกข์เมื่อไหร่สิ่งแรกเลยต้องนึกถึงข้อนี้ก่อนคือสติสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปกะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากพ่อแม่เนี่ยท่านก็จากไปแล้วอยากจะช่วยเราอยากจะอุ้มเราอยากจะกอดเราอยากจะดูแลเราท่านก็ไปซะแล้วนะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาหลวงพ่อสนองกตปัญโญท่านก็ละสังขารแล้วนะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็พ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วพระเจ้าก็ไปนิพพานไปแล้วเหลืออย่างเดียวแหละก็คือสติสัมปชัญญะนะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากงั้นสติสัมปชัญญะต้องเจริญสติตลอดนะตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติอุปสมานุสติก็คือการนึกถึงพระนิพพานนะเราชาตินี้ไม่ถึงก็นึกไว้ต้องมีสักชาติหนึ่งกายกตาสตินึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกในกายเราเนี่ยทำให้เราดับทุกข์ได้นะมอนานุสติอย่างที่บอกนะคนเราไม่ตายไม่มีเราก็ตายแน่นอนเราก็นึกถึงเนี่ยอย่าประมาทเลยให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะยังไงก็เราก็ต้องถึงวาระนั้นน่ะมอนานุสติอานาปานสติอย่างที่สอนเมื่อสักครู่นี้คืออานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นของที่มีค่ามากคนเราถ้าไม่มีลมหายใจแล้วก็ไม่มีค่าอะไรนะเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนก็ไปเผาจะหน้าตาดีจะร่ำรวยจะมีความรู้แค่ไหนหมดลมแล้วเหมือนกับคนที่จนไม่มีความรู้เหมือนคนป่วยเหมือนคนที่เป็นโควิดแล้วรักษาไม่ได้เท่ากันดังนั้นเราก็อย่าได้ประมาทเลยให้เรามีสตินะทุกครั้งไปยืนมีสตินั่งมีสติคิดนึกอะไรมีสตินะสติสัมปชัญญะเนี่ยจะช่วยเราได้เหมือนหลวงพ่อสนองกตบุญโญเผยแผ่ธรรมะเทวสังฆทานถ้าเรามีสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ตลอดนะเราจะอายุมากเท่าไหร่เราจะมีความรู้แค่ไหนมีเงินมีทองมากน้อยแค่ไหนสติปัฏฐานสี่เป็นธรรมะเป็นกลางๆนะเวลาใดก็ตามที่เรามีสติเมื่อไหร่สติจะเป็นธรรมที่มีอุปการะนะให้เราทุกข์น้อยจนกระทั่งดับทุกข์ได้นะนั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติเนี่ยนะแล้วก็ทุกน้อยลงแล้วไฟก็เบาลงแล้วนะข้อแรกคือสติสอเสือนะข้อที่สองสันโดษสันโดษเนี่ยต้องรีบมาใช้เลยเคยกินเคยเที่ยวเคยมีอะไรมากๆตอนเนี้ยต้องนึกถึงข้อสันโดษข้อที่สองเนี่ยความพอใจความพอดีความพอเพียงสามข้อพอใจแล้วเรามีลมหายใจมีศีลมีธรรมนะเรากินอิ่มนอนหลับนะเราไม่ต้องมีมากมีความโลภโกรธหลงมีไฟเผาเราหรอกเราไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนคนอื่นกายวาจาใจเป็นบุญพอใจพอดีพอเพียงสันโดษนะไม่ใช่ว่าจนนะคือเรียกว่ามีธรรมะพอดีแล้วทุกอย่างพอดีหมดแล้วนะพอเพียงเนี่ยเรามีปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพอแล้วนะเราอย่าคิดว่าเราจะต้องมีต้องเป็นเหมือนกับที่เราเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเราก็หาความสุขไม่ได้งั้นเวลานี้ต้องรีบ
เอาสันโดษเนี่ยนะเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนะสันตุถีปรมังทนังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเวลานี้เราก็เอาธรรมะนี่แหละนะให้อุ่นใจให้เราพอใจกินก็พอละนอนก็พอละเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะอย่าให้ใจเป็นฟืนเป็นไฟร้อนขึ้นมาอีกให้เรามีสติให้เรามีความสันโดษนะให้เรามีสมาธิข้อที่สามสอเสือนะสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวแล้วก็เป็นสมาธิดับทุกข์นะนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะแต่สิ่งที่เราต้องเอามาใช้ในการชีวิตประจำวันต้องมีสมาธินะจิตใจตั้งมั่นนะเวลาทำงานเราก็ทำงานให้มีสมาธินะเวลาเราทำกิจการใดๆกวาดบ้านถูบ้านทำไร่ทำนาทำสวนนะเราก็ตั้งจิตตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองไม่บกพร่องหลวงพ่อพุทธาสว่าการทำหน้าที่ให้ถูกต้องนะนั่นคือการปฏิบัติธรรมนะลองนึกให้ดีคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยก็จะทุกข์ร้อนนะทำอะไรก็ไม่สำเร็จแล้วก็ยังจะต้องมีปัญหาอีกแต่ถ้าคนมีสมาธิแล้วนะจะทำอะไรก็ธรรมะเนี่ยที่เรามีสติมีสันโดษมีสมาธิเนี่ยจะปกป้องคุ้มภัยเราเองนะสมาธิเนี่ยเป็นยอดบุญเลยนะบุญอะไรไม่เท่ากับบุญสมาธิเลยนะถ้าลองเอาที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยให้จิตอยู่กับกายเนี่ยแล้วเราก็เอาไปใช้กับทุกแห่งหนนะใครมีทุกข์เราก็มีทุกข์เหมือนกันแต่เรามีสมาธินะไม่หวั่นไหวอ่ะนะอย่างองค์สาวกทั้งหลายเนี่ยหลวงปู่สังวาลเขมโกเนี่ยใครทำให้ท่านโกรธท่านก็ไม่โกรธนะและท่านก็ยังจะเผยแผ่ธรรมะให้พวกเราเนี่ยชนะความโกรธอีกลองนึกดูถ้าเรามีสมาธินะสมาธิเนี่ยจะทำให้เราเกิดปัญญานะถ้าเรามีสมาธิก็มาเห็นใจเราใจเรามันคิดนึกอะไรเราก็คอยดูแลใจให้ดีนะอันนี้ช่วงโควิด19เนี่ยเป็นโอกาสที่เราต้องหันหน้ากลับเข้ามาหาตัวเองให้ได้นะหันหน้ากลับเข้ามาทุกข์จริงๆมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะทุกข์จริงๆอย่างที่บอกว่า11ข้อเนี่ยราคะโทสะโมหะก็เป็นทุกข์ชาติชรามรณะก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะอุปายาสความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีสมาธิเราก็เหมือนกับว่าเอาละเราเจอทุกข์แล้วเราก็ต้องเอาธรรมะเนี่ยมาดับทุกข์แล้วนะทำมาหากินประกอบอาชีพเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาแหละนะให้พอดีพอเพียงพอใจนะก็อย่าไปทุกข์กับสิ่งที่เราไปสร้างขึ้นอีกทุกในกายในใจเราก็11ข้อแล้วนะเราก็ทำความข้อสุดท้ายคือทำความสงบนะสอดเสืออีกข้อหนึ่งคือความสงบข้อที่หนึ่งคือสติข้อที่สองคือสันโดษข้อที่สามคือสมาธิข้อที่สี่ก็คือสงบนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความมันในสงบทีเนี้ยต้องเอามาใช้จริงๆเลยตาเห็นอะไรเราก็ต้องวางเฉยให้ใจสงบได้เห็นอะไรดีไม่ดีเราก็ให้เรามีสติมีสมาธิทำใจให้สงบได้หูก็เช่นกัน
หูเขาบ่นเขาด่าเขาพูดไม่ดีเสียงที่กระทบเราเนี่ยนินทาเราให้ร้ายเราหรืออะไรก็ตามเสียงอ่ะเราก็มีสติมีสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้มีเสียงมากระทบจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกให้เราสงบให้ได้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีประโยชน์นะให้เรานำมาปฏิบัติธรรมทุกวันทุกเวลาตาเห็นอะไรก็มีสตินะหูได้ยินอะไรก็มีสติใจคิดนึกอะไรก็มีสติให้ใจเราสงบให้ได้ถ้าใจเราสงบได้นะเราก็จะหาความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ความร้อนที่เกิดขึ้นเราก็อย่างที่บอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ดับทุกข์ที่ใจเราได้นะแต่ถ้าเราไม่มีสตินะไม่มีความสันโดษไม่มีสมาธิข้อที่สี่ไม่มีนะความสงบเนี่ยเราก็จะหาไม่เจอต่อให้โควิดไม่มีเราก็เป็นทุกข์อีกนี่โควิดก็เพิ่มเข้ามาอีกข้อแล้วเราก็ต้องรีบกลับเข้ามาหาความดับทุกข์เนี่ยนะจำเป็นนะที่พูดเนี่ยต้องเอามาใช้เอามาปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าพูดแล้วไม่ได้ผลนะเหมือนกับธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเหมือนแสงสว่างความมืดก็จะหายไปธรรมะของพระเจ้าเป็นหนทางพระองค์พ้นทุกข์แล้วก็บอกทางดับทุกข์ให้นะให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนะเป็นทางดับทุกข์แน่นอนนะเราก็จะได้เกิดมาชาตินี้เราก็จะได้มีอริยทรัพย์ที่แท้จริงอริยทรัพย์คือสมบัติที่เราทำแล้วไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมแล้วเราไม่ต้องขนไปนะสมบัติก็จะไปกับเราเองนะแต่สมบัติที่เราในโลกใบนี้เราเอาเท่าไหร่สร้างมาเท่าไหร่เราจะเอาไปไม่ได้เลยต้องจำคืนให้กับโลกไปนะให้เรามีอริยทรัพย์มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้มีศรัทธาในกรรมกรรมที่เราจะทําต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตอันนี้ทําไปแล้วเราก็จะไม่เสียใจนะให้เรามีอริยทรัพย์มีศีลสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยศีลเท่านั้นแหละจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้นะให้เรารักษาศีลเถอะศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227ศีลต้องมีอยู่กับเราศีลเนี่ยแปลว่าปกตินะเนี่ยเป็นวิถีของชาวพุทธอยู่กับโลกใบนี้ไม่ไปแบกโลกไม่ต้องให้โลกมาทับถมเราอยู่กับโลกแล้วเราก็พ้นทุกข์ได้ให้เรามีศรัทธามีศีลให้เรามีหิริคือความละอายนะให้ละอายว่าเราไม่ทําบาปทั้งกายวาจาแล้วก็ใจให้มีโอตัปปะโอตัปปะคือสะดุ้งกลัวบาปเลยจากนี้ไปให้เรากลัวบาปเห็นคนน่าสงสารมากเลยงานก็หายากเงินก็หายากนะทุกคนมีทุกข์หมดเราก็ไม่เบียดเบียนใครไม่คิดร้ายใครไม่ทําร้ายใครนะสักคิดว่าทําร้ายใครเบียดเบียนใครให้อายดีกว่านะเราเป็นมนุษย์เรามีศีลมีธรรมเราเอาบุญดีกว่าอย่าไปเอาบาปเลยอย่าคิดไปเบียดเบียนคนอื่นเลยคิดแผ่เมตตาคิดจะช่วยเหลือคิดจะป้องกันคนอื่นป้องกันตนเองมาไม่ใครมีโรคตัวเราก็ไม่มีโรคคนที่มีโรคขอให้หายนะให้มีโอตัปปะละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่ไปกินเหล้าเล่นการพนันผิดรูปผิดเมียพวกเนี้ยไม่ละอายก็จึงเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเอาอริยทรัพย์มีหิริมีโอตัปปะมีเผ่าสัจจะคือการได้ยินได้ฟังเปิดธรรมะฟังสวดมนต์นั่งสมาธิดีกว่าให้อบรมใจเราให้มีจาคะจาคะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเสียสละเวลาเนี่ยเราต้องช่วยกัน
โควิด19เนี่ยเราก็กินน้อยหน่อยเที่ยวน้อยหน่อยอะไรที่ไม่ดีนะเราก็อย่าไปประพฤตินะเราก็เสียสละความสุขของตนเองบ้างนะนึกถึงหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลหน่วยอาสาที่เขาต้องทำงานหน้าที่เนี่ยเสียสละมากกว่าเราอีกเราเพียงมาปฏิบัติธรรมให้สงบเท่านั้นเองนะเราก็จะได้ใจเราก็จะได้มีเมตตาใจก็จะได้สูงด้วยข้อสุดท้ายให้เรามีปัญญาปัญญาว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องไม่ประมาทนะไม่ประมาทในกรรมไม่ประมาทในธรรมอะไรขึ้นชื่อว่าบุญแล้วเราต้องปฏิบัติอะไรขึ้นชื่อว่าบาปแล้วเราก็เพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็เท่ากับว่าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอริยสัพมีศรัทธามีศีลมีหิริโอตตัปปะมีจาคะภาวสัจจะแล้วก็ปัญญานะ4 ข้อที่เราต้องทำคือให้เรามีสติให้เรามีความสันโดษให้เรามีสมาธิให้เรามีความสงบต้องทำนะขอไม่ได้หรอกนะถ้าขอได้ก็หมดแล้วขอไม่ได้นะเราจะพ้นทุกข์ต้องใช้ความภาคความเพียรเจริญสติให้มากอบรมจิตใจให้มากนะให้เราได้มีโอกาสได้ช่วงเนี้ยนะให้เราอย่าได้ประมาทนะทำบุญทำกุศลไว้เป็นที่พึ่งนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะก็ให้เรามีเมตตานะมีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาคือพรหมวิหาร4เป็นวิหารธรรมนะไปอยู่ที่ไหนให้เรานึกอย่างนี้ตลอดนะเป็นกรรมฐานด้วยนะถ้าเรามีความโกรธแล้วก็มีเมตตานะพอเรามีโอกาสช่วยใครเราก็หยิบยื่นกรุณาใช้วาจาที่ดีก็ดีนะพูดความจริงเวลาก็สอบถามว่าเราไปไหนมาไหนแล้วก็บอกว่าเราไปไหนมาไหนบอกความจริงคนอื่นเขาลำบากแล้วก็กรุณาช่วยเขาให้ความร่วมมือเขานะมีมุทิตาใครเขาทำดีเราก็ดีใจนะให้มีอุเบกขานะเวลาเนี้ยเราต้องมีอุเบกขาไว้อะไรใครไม่ดีเราเห็นแล้วเราก็ไม่ต้องไปซ้ำเติมนะให้เราเนี่ยทำใจให้สูงไว้มีทุกข์แล้วให้เราปฏิบัติถึงความดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ